รออยู่นานแล้วสิเข้าไปก่อนเลยลูกไป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 แม่งถอดนะลูกเป็นไงอ่ะมานั่งลูกมานั่งตามสบายเลยเอ้ยไม่เจอกันตั้งนานนี่บ้านหลังนี้นี่คุณพ่ออยู่กับวิวสองคนเหรอคะอืมใช่ลูกเออแล้วลูกพลอยเป็นไงสบายดีไหมสบายดีค่ะเนี่ยนะพ่อบอกว่าให้วิวชวนพลอยมากินข้าวที่บ้านเราบ้างตั้งแต่วันที่วิวไปเจอพลอยตอนพลอยแต่งงานนะลูกแต่วิวก็ไม่ชวนพลอยมาสักทีขี้ลืมจริงไอ้ลูกคนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าหลังจากเนี้ยคุณพ่อคงได้เจอพลอยบ่อยขึ้นแน่นอนเพราะว่าพลอยกับวิวมีเรื่องที่ต้องคุยกันบ่อยขึ้นงั้นดีเลยลูกเออลืมถามกินอะไรมาหรือยังยังเลยค่ะยังเลยเหรองั้นวิวชวนพลอยคุยไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อของอร่อยๆมาให้กินพ่อรู้นะพลอยชอบกินส้มตำปลาร้าอุ๊ยเดี๋ยวมากันสิเดี๋ยวพ่อมาลูกคุยไปก่อนนะแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวพ่อค่อยๆขับรถนะคะจ้าที่เธอต้องการเจอฉันเนี่ยมีธุระอะไรก็ว่ามาที่เธอไม่ยอมรับเงินฉันแล้วไม่ยอมเลิกต่อยมวยที่ค่ายนั้นเนี่ยเพราะนักมวยที่ชื่อเอกใช่ป่ะแฟนได้ข่าวว่าเธอตามสืบเรื่องของเขาเพราะเขาไม่ยอมบอกอะไรเธอเลยเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ๋อผู้ชายคนที่อยู่กับเธอวันนั้นเนี่ยเป็นคนบอกเธอใช่ป่ะใช่อาร์ตเป็นคนบอกฉันอาร์ตเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยนั้นซึ่งอาร์ตก็น่าจะรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับคนที่ชื่อเอกเยอะเลยนะแล้วเขาบอกอะไรเธอเกี่ยวกับพี่เอกอีกป่ะใจเย็นถ้าเธออยากรู้อะเธอต้องทำตามข้อตกลงที่ฉันบอกข้อตกลงอะไรเธอห้ามพูดเรื่องส่วนตัวของฉันให้คนที่ค่ายมวยรู้เด็ดขาดถ้ามีใครถามอะไรเกี่ยวกับฉันห้ามบอกห้ามพูดอะไรทั้งนั้นทำไมเธอไม่ต้องรู้หรอกเธอรู้แค่ว่าถ้าเธออยากรู้เรื่องพี่เอกเธอก็ต้องทำตามที่ฉันบอก